นะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับท่านที่ยังไม่เคยมาสัมผัสนะครับหรือเคยมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้บริการนะครับในสถานที่ของเดอะเวเนเซียนะครับก็ขอเชิญครับผมทุกๆครั้งที่ผมเดินทางไปที่ต่างๆนะครับสิ่งที่ชอบมากเลยก็คืออาหารเนี่ยถ้าเราจะไปทานอาหารเนี่ยต้องไปตลาดสดวันนี้พาคุณผู้ชมมายังเมืองเวนิสกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราไม่ได้พาคุณผู้ชมมายังเมืองเวนิสประเทศอิตาลีหรอกค่ะแต่เป็นเมืองเวนิสของประเทศไทยนั่นเองค่ะที่เดอะเวเนเซียหัวหินค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรา2คนก็อยู่ที่เวเนเซียแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปไกลถึงอิตาลีแต่รายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมีคนใจดีพาเราเที่ยวนะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีชื่อพี่โก้นะครับจะพาเราเที่ยวครับผมอ้าวพี่โก้มาพอดีสวัสดีครับพี่โก้ครับผมก็อันนี้เดอะเวเนเซียเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงนะครับก็คนนิยมมาถ่ายรูปแล้วก็ช้อปปิ้งกันครับผมหนูอยากจะดูอะไรลูกที่ท่องเที่ยวค่ะโอเคนะฮะงั้นเราไปไหนกันครับครับเดี๋ยวเราเชิญเลยครับผมเชิญด้านในเลยครับนี่เลยครับเสร็จเลยก็ที่นี่เป็นยังไงครับเวเนเซียก็จริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวอันนี้เป็นลักษณะแบบคนเราสร้างขึ้นมานะครับเป็นลักษณะสันทนาการเพื่อให้นักท่องเที่ยวมานอกจากธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลักษณะแบบช้อปปิ้งเอาท์เล็ตแล้วก็สร้างธีมขึ้นมาลักษณะเป็นแนวยุโรปอิตาลีนะครับก็เวลาเสาร์อาทิตย์คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะแยะครับผมก็จะเยอะฮะก็อาจจะทางเวเนเซียจะมีกิจกรรมด้วยนะครับมีมินิคอนเสิร์ตมีการจัดธีมต่างๆขึ้นมาเพื่อให้นักเที่ยวมาเน้นเรื่องถ่ายรูปนะครับนั้นก็กลายเป็นคล้ายๆกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีหัวหินจุดเด่นของที่นี่คืออะไรครับของเวเนเซียก็ที่คนนิยมมากเลยนะฮะแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์เขาก็คือเราไม่ต้องไปพายเรือกอร์โดล่าที่อิตาลีเราพายที่เมืองไทยมีจานได้เลยนี่คือคลองใช่ไหมครับใช่คลองเวนิสจำลองคลองเวนิสไว้เวนิสแต่ก่อนประเทศไทยเราก็เรียกว่าเป็นเวนิสตะวันออกเวนิสตะวันออกอยู่แล้วนะที่มีคลองเยอะนะเพราะนั้นถ้าอยากจะพายเรือก็มาที่นี่ได้ครับผมหนูอยากจะพายเรือในคลองไหมลูกไม่อยากลองแต่นะวันนี้ฝนตกนะเสียดายไม่ได้พายเรือ
ี้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการแสดงคล้ายๆกับไปเดินถนนที่อิตาลีครับผม มีกิจกรรมจะบรรยากาศแบบนั้นบรรยากาศแบบนั้นเลยฮะนอกจากนั้นล่ะครับก็ตอนนี้เขาก็จะมีคล้ายๆภาพวาด3มิติซึ่งน้องที่จะชอบมาทำท่าทางล้อเลียนหรือว่าแบบอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงซึ่งโปรโมทพอสมควรก็คือบ้านกับหัวบ้านกับหัวใช่ครับผมเข้าไปถ่ายรูปแล้วเหมือนกับว่าเรากับหัวอยู่มาพายเรือมาดูภาพ3มิตินะฮะมาดูถ่ายรูปที่บ้านกับหัวนะมานั่งทานอาหารพักผ่อนพักผ่อนทานข้าวทานมื้อว่างมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ่ายรูปบางทีอาจจะมีกิจกรรมตรงลานพิเศษของเขาเป็นคล้ายๆอีเวนต์ฮอลอะไรเงี้ยแต่เป็นการแก้นี่คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับผมนะในการที่จะเนรมิตพื้นที่ครับนะว่างเปล่าพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ครับครับก็เราก็ได้ชมรอบๆของบริเวณเวเนเซียนะด้วยรถไม่ใช่รถม้าแต่ที่จริงที่นี่ก็มีรถม้าด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆเหมาะมากนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะช่วงเย็นๆเป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาวแล้วก็ครอบครัวที่ดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปดูกิจกรรมภายในเวเนเซียกันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะผมต้องบอกผมเข็นรถไฟฟ้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมอยากทำงานจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีงานทำนะหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เนี่ยมันภูมิใจมากอย่าได้แต่คิดนะครับโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณนะจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าหลังจากทำความรู้จักเดอะเวเนเซียกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมภายในเดอะเวเนเซียกันค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากจัตุรัสเซนต์มาร์กและหอระฆังสัญลักษณ์ของเมืองเวนิสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกมาไว้ที่ด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่และก็เป็นจุดชมวิวด้วยล่ะค่ะและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเวนิสคือแกรนด์แคนาลความยาวกว่า200เมตรที่มีเรือกอนโดล่าล่องไปในบรรยากาศเสมือนอยู่ในเวนิสประเทศอิตาลีจริงๆค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว 3D Art Gallery ภาพ3มิติที่มีภาพให้ชมกว่า60ภาพคุณผู้ชมดูสิคะขนาดน้องโบตันของเรายังดูชอบถ่ายรูป3มิติเลยค่ะกิจกรรมใหม่ล่าสุดและแปลกแหวกแนวของเดอะเวเนเซียต้องที่นี่เลยค่ะบ้านกลับหัว
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังฮอลลีวูดชื่อดังค่ะ3นะครับแล้วก็นี่ห้องนอนครับน้องโบลองดูนี่สีเป็นไงบ้างครับมันอยู่ใช่มันมีแมวด้วยกับหัวห้องนอนแล้วก็เป็นห้องน้ำครับผมน่านั่งไหมครับห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยฝักบัวก็ห้อยลงมาหมดเลยบ๊อบจ๋าลงมาหาคุณพ่อหน่อยมึนเหลือเกินตอนนี้ที่นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือบ้านกับหัวค่ะอ้าวแล้วทำไมเป็นแบบนี้อะไรอยู่ข้างบนน่ะกลัวค่ะแต่แม่เป็นของปลอมให้จริงอ้าวแล้วยังไงครับพี่โก้ก็อันนี้มันเป็นธีมที่เขาคิดขึ้นมานะครับ คือให้คนเข้ามาถ่ายรูปแล้วมีลูกเล่นนะฮะถ่ายแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บเอาไปแชร์ลักษณะเหมือนเราเข้าไปในบ้านแล้วเรากลับหัวแล้วอันนี้ภาพออกมาจะเป็นยังไงนี่ครับก็ถ้าเราถ่ายปกติก็คือเป็นภาพที่เรายืนปกติแต่เวลาเราจะใช้งานภาพเราให้กลับหัวภาพอ๋อกลับหัวภาพงงไหมลูกงงค่ะเรายืนอยู่บนฟ้าเรายืนอยู่กลางสนามหลังบ้านสนามข้างบ้านนี่เนาะอันนี้หลังคาใช่ไหมป่องไฟป่องไฟอ๋อนี่ยุโรปเนาะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆที่เวเนเซียสบายๆครับผมน้องโบเป็นไงบ้างชอบอะไรบ้างไหมฮะหรือชอบอะไรมากที่สุดจ๊ะจ๊ะเป็นแบบที่เหมือนสะพานแล้วสะพานแตกที่มันต้องเดินข้ามเรานี่หนูอยู่ในสถานการณ์จริงเลยมันเสมือนจริงเสมือนจริงใช่ไหมพี่โก้ครับครับที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับผมจริงๆแล้วเพชรบุรีเนี่ยเราเคยชูจุดขายท่องเที่ยวลักษณะแบบเป็นเมือง3สิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือ3สิ่งที่ไม่ควรพลาดใช่ก็จะมีเป็นเมือง3วัง3น้ํา3รสแล้วก็3ทะเลมา1ที่1จังหวัดมีทุกอย่างครบโอ้อย่างงี้ใช้กี่วันนี่ครับผมว่าต้องทยอยมาทยอยมาอย่างน้อยก็3วัน2วัน1คืนอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ใกล้ๆนะมาทีละทริปนึง3วังทริปนึง3น้ำเพราะว่าเพชรบุรีเราอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่160ประมาณนะครับ110กิโลมันใกล้ๆสัก2ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วเราก็มาได้ทุกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดายิ่งดีเพราะว่าคนจะน้อยจะสงบนะฮะก็คงต้องขอขอบคุณพี่โก้นะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีนะครับโอกาสหน้าคงจะต้องขออนุญาตมาเยี่ยมใหม่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะผมต้องบอกผมเข็นรถไฟฟ้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมอยากทำงานจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีงานทำนะหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เนี่ยมันภูมิใจมากอย่าได้แต่คิด
ครับโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณนะจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าหลังจากเที่ยวชมที่เดอะเวเนเซียแล้วเดี๋ยวอาจารย์ตันแล้วก็น้องโบตันจะพาพวกเราไปเดินชมสบายๆกันที่ตลาดเทศบาลชะอำค่ะคุณผู้ชมตามไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่ตลาดเทศบาลชะอำจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเทศบาลชะอำทุกๆเย็นวันพุธนะครับที่นี่จะมีของมากมายมาขายหิวยังลูกก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเราไปหาอะไรทานกันหน่อยดีไหมค่ะทุกๆครั้งที่ผมเดินทางไปที่ต่างๆนะครับสิ่งที่ชอบมากเลยก็คืออาหารเนี่ยถ้าเราจะไปทานอาหารเนี่ยต้องไปตลาดนัดนะจังหวะดีมาได้เจอตลาดนัดนะก็ได้เข้าไปลุยในตลาดโอ้โหท่านดูน่ารักอ่ะน่ารักคุณแม่ชอบทานนะเนี่ยแบบไหนแบบเนี้ยยำโรยใช่เหรอคะนี่อะไรเนี่ยมันฝรั่งทอดปลาจับหลักเป็นยังไงครับอันนี้ปลาหมันย่างย่างเผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดน้อยค่ะเผ็ดน้อยปลาคล้ายคล้ายทอดมันใช่ไหมครับทอดมันแล้วก็เอามาย่างอะล่ะค่ะเราไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนอร่อยจริงอร่อยครับมาที่ตลาดเนี่ยมีของน่าทานทั้งนั้นเลยเนาะจนต้องแวะซื้อเรื่อยๆเลยค่ะกับคุณแม่นี่คุณพ่อว่าคงจะน้ำหนักขึ้นกันแน่ๆเลยอ่ะคุณถ้าไม่ถึงกับขนาดนั้นเอาจริงซูชินี่ของโปรดของน้องโบครับแต่วันนี้บอกว่าขอ2ชิ้นพอกว่าปีแล้วชิมได้นะคะเนี่ยทำเองชิมได้นะครับไม่เหมือนท้องตลาดขออนุญาตเอามือจับเลยนะครับชิมไหมไม่ไม่กดชิมหอมหวานอร่อยน้ำใจแม่ค้าเมืองเพชรครับ30กว่าปีนะที่ทำขนมขายฝีมือเก่งชอบครับอ๋อชอบใช่ไหมล่ะหาชิมเลยดูแค่นี้แหละจ้ะอร่อยเนี้ยอร่อยดีใช่ไหมมันรสมันกลมกล่อมมันไม่หวานที่แต่มันหวานแบบนุ่มๆทีนี้ต้องขออันนี้ก่อนครับตลาดสดนะซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชนดั้งเดิมเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะเพราะว่าเราได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตจริงนะรสชาติอาหารที่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆนะทำเองนะซื้อเองกินเองนะเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเข้ามาสัมผัสเราก็ได้รู้ว่าอ๋อวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นเป็นอย่างไรเป็นไงบ้างจ้าลูกมาเที่ยวตลาดค่ะสนุกดีค่ะได้แล้วคุณพ่อล่ะคะหนูมีแหมถามคุณพ่อเลยเหรอค่ะคุณพ่อก็ดีใจที่ได้พาหนูมาที่ตลาดแห่งนี้เพราะว่าหนูจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะน
นะหนูได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรบ้างจ๊ะก็อย่างเช่นการทำขนมค่ะเนาะเป็นยังไงอ่ะก็ที่เราละผ่านร้านที่บอกว่าเขาทำเองทั้งนั้นนะหนูบอกว่าอะไรนะ30ปีเป็นอะไรก็อาจจะเป็นมืออาชีพก็ได้มืออาชีพนะ30ปีนี่เป็นมืออาชีพทำขนมมานะอิ่มไหมอิ่มนะอิ่มนะแต่ไม่ได้กินเยอะนะจ้าแล้วหนูจะกลับมาตลาดแห่งนี้อีกไหมคงจะได้กลับมาค่ะที่ตลาดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็มีสินค้าที่น่าสนใจอย่างเช่นปลาสามหลักนะคะก็คือเป็นการเอาทอดมันชิ้นกลมๆมาย่างค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างก็แวะมากันได้นะคะตลาดสดเมืองชะอำนะคะครับแต่สำหรับการเปิดท้ายนี้มีเฉพาะช่วงเย็นวันพุธนะครับที่เทศบาลของเมืองชะอำครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับตลาดยามค่ำเป็นการเปิดท้ายทุกวันพุธที่เทศบาลเมืองชะอำครับสวัสดีค่ะYeah.